สวัสดีครับ FC ทั้งหลายครับปราสาททองนิวครับธรรมสาระบันเทิงอนุรักษ์ศิลปะประเพณีครับวันนี้มาพาท่านมาฟังเวอร์ชั่นธรรมะหน้าเมนตอนที่2ครับโดยท่านพระภิกษุคุณท่านพระครูปัญญาสุธรรมนิเทศวัดสาละลอยพระอารามหลวงครับท่านเป็นรองเจ้าคณะอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์ครับท่านได้เกียรติแสดงธรรมเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลศพของคุณตาจำนงทองหล่อที่วัดสาละลอยเมื่อวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาครับเนื้อหาสาระจะเป็นเช่นใดท่านเทศเรื่องอะไรนั้นวันนี้เป็นเวอร์ชันภาษาไทยเต็มๆครับกรุณาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับขอบพระคุณมากครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะเวมีภิกขเวภุคคลาคุณละปาโลกัสมิงกัตเมทเวโยจักอุปการีโยจักกตัญโยกตเวทีอิเมโคภิกขเวทเวภุคคลาคุณละปาโลกัสมิงบัดนี้จะแสดงพระธรรมเทศนาในคุณละพัฒน์ปุคละคาถาพารณาถึงบุคคลผู้หาได้ยากในโลกเพื่อฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีอนุรูปแก่กุศลบุญญราศีทักษิณานุประธานกิจส่วนธรรมะสวรรค์ใหม่เนื่องในการที่ท่านเจ้าภาพอันประกอบไปด้วยนางสุกินทองหล่อผู้เป็นภรรยาของผู้วัยชนนายสุทธิทองหล่อพี่ชายนายพิมลนางจุไรวันพ่อเพิ่มดีน้องชายน้องสะใภ้นายพิมานนางวราลีพ่อเพิ่มดีน้องชายน้องสะใภ้ดร.วิชุกรทองหล่อบุตรีดร.อติพรทองหล่อบุตรีนางสมทรนายชินโชติบุญนาคบุตรีบุตรเขยนายกฤตดวงมณีหลานชายผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานิชนายวินัยแข่งขันหลานสาวหลานเขยพันตำรวจเอกสิทธัตถ์ทองหล่อหลานชายนายดิเรกนางสุจิตการีนายดิโลกนางนาฏกิตาจาระหลานชายหลานสะใภ้ดร.แพทย์หญิงสราวันพ่อเพิ่มดีหลานสาวดร.นายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีหลานชายพร้อมด้วยญาติและวิสาชิกชนคนคุ้นเคยทั้งหลายคณะท่านผู้มีความเคารพนับถือได้มีส่วนเป็นสหายในการบำเพ็ญกุศลในงานชาปนกิจศพของคุณตาจำนงทองหล่อผู้จากไปด้วยคารวะธรรมกตัญญูกตเวทิตาธรรมญาติธรรมและสังฆธรรมตามสมควรแก่เวลาท่านสาธุชนทั้งหลายเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติของผู้วายชนและญาติวันนี้อาตมาภาพจึงได้นำพระบาลีบทอุเทศเทศนาว่าทเวเมภิกขเวภุคคลาคุณละพาโลกัสมิงเป็นอาทิแปลความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสองประเภทเหล่านี้หาได้ยากในโลกบุคคลสองประเภทเหล่านี้เป็นไงดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสองประเภทเหล่านี้คือบุพการีชนหนึ่งกตัญญูกตเวทีชนหนึ่งเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกดังนี้บุพการีชนนั้นได้แก่คนที่ทำอุปการะก่อนคือบิดามารดาค
ครูอุปัชฌาย์อาจารย์พระมหากษัตริย์และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เมื่อว่าโดยความหมายที่แท้จริงจะได้นุ่งเฉพาะบุคคลเหล่านี้เท่านั้นก็หาไม่ได้บุคคลใดก็ตามจะเป็นผู้ใหญ่หรือผู้น้อยได้ทำอุปการะคือการช่วยเหลือเจือจุนเพื่อทูลเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนบุคคลนั้นนับได้ว่าเป็นบุพการีชนส่วนกตัญญูกตเวทีชนนั้นได้แก่คนผู้รู้เห็นอุปการะที่ท่านทำแล้วและตอบแทนคือบุตรธิดาศิษยานุศิษย์ประชาราษฎรและพุทธศาสนิกชนเมื่อจัดบุคคลเหล่านี้เป็นคู่ๆก็ได้สี่คู่คือบิดามารดากับบุตรธิดาคู่หนึ่งครูอาจารย์กับศิษยานุศิษย์คู่หนึ่งพระมหากษัตริย์กับประชาราษฎรคู่หนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับเหล่าพุทธศาสนิกชนคู่หนึ่งในคาถามรรคนี้จะได้อธิบายขยายความเฉพาะคู่แรกคือบิดามารดากับบุตรธิดาเพื่อให้สอดคล้องต้องกับพิธีกรรมที่กำลังทำในขณะนี้ท่านว่าชายผู้ให้กำเนิดชื่อว่าชนกชายผู้ปกปักรักษาอุปการะเลี้ยงดูชื่อว่าบิดาหญิงผู้ให้กำเนิดชื่อว่าชนนีหญิงผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกปักรักษาอุปการะเลี้ยงดูชื่อว่ามารดาแต่คนไทยส่วนใหญ่ใช้คำว่าพ่อแม่เพราะคำว่าพ่อแม่เป็นคำแท้ๆโบราณเรียกขานไม่รู้จักเบื่อเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ฝังจิตซึ้งใจให้ความอบอุ่นมีอำนาจอยู่ในตัวโดยความหมายได้มุ่งถึงหญิงชายโดยทั่วไปไม่เป็นมุ่งถึงหญิงชายผู้ให้กำเนิดและอุปการะเลี้ยงดูเท่านั้นเพราะความเป็นจริงแล้วหญิงชายบางคนเป็นแต่เพียงชนกชนนีคือทำหน้าที่ให้บุตรธิดาเกิดแต่ไม่ปฏิบัติหน้าที่มารดาบิดาคือผู้คอยปกปักรักษาอุปการะเลี้ยงดูบางคนทำหน้าที่มารดาบิดาคือเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูแต่ได้หาเป็นชนกชนนีผู้ทำหน้าที่ให้กำเนิดไม่ในหญิงชายเหล่านี้ผู้ที่ทำหน้าที่ให้เกิดและอุปการะเลี้ยงดูเท่านั้นจึงควรแก่ฐานะคำว่าพ่อแม่อย่างแท้จริงเพราะได้ปฏิบัติในสิ่งทั้งในส่วนที่เป็นสภาวธรรมทั้งในส่วนที่เป็นคุณธรรมการให้กำเนิดแก่ลูกถือว่าเป็นพ่อแม่โดยธรรมชาติส่วนการอุปการะเลี้ยงดูถือว่าเป็นพ่อแม่โดยคุณธรรมพ่อแม่นั้นที่ได้นามว่าบุพการีเพราะท่านปฏิบัติหน้าที่มาก่อนและหน้าที่นั้นเฉพาะส่วนที่สำคัญมีเพียงสองคือการให้กำเนิดแก่ลูกหนึ่งการอุปการะเลี้ยงดูหนึ่งในสองอย่างนี้การให้กำเนิดแก่ลูกเป็นหน้าที่ธรรมดาหรือว่าเป็นหน้าที่โดยธรรมชาติมีเองเป็นเองตามสภาวะลักษณะเช่นนี้ถ้าไม่พิจารณาให้ท่วนทีแล้วก็จะเห็นเป็นเรื่องไม่สำคัญเพราะมีการเป็นการในหมู่สรรพสัตว์โดยทั่วไปแต่เมื่อเราใช้ปัญญาพิจารณาโดยทั่วแล้วการให้กำเนิดแก่ลูกได้เกิดมาเป็นผู้เป็นคนถึงแม้จะเป็นเรื่องธรรมดาก็มีความสำคัญยิ่งดังจะเห็นว่าเมื่อพ่อแม่อยู่ร่วมเป็นคู่สมรสกันแล้วท่านทั้งสองมีความหวังเป็นหนึ่งเดียวคืออยากได้ลูกแต่ลูกที่จะเกิดมาจะเป็นบุตรหรือธิดาก็ปรารถนาลูกที่ดีมีสติปัญญามาเกิดร่วมจำต้องรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาและอ้อนวอนเทพยดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ความหวังสำเร็จที่ผลเมื่อรู้ว่าลูกของตนมาถือกำเนิดเป็นกันแล้ว
ก็ยิ่งมีความปลาบปลื้มใจคอยระมัดระวังความปลอดภัยให้แก่ลูกในท้องต้องทุ่มเทกายจิตเพื่อชีวิตของลูกในครรภ์ส่วนการอุปการะเลี้ยงดูหมู่ลูกที่เกิดมานั้นถือว่าเป็นหน้าที่ส่วนคุณธรรมอันจะนำความเจริญมั่นคงส่งผลแก่ตนและลูกในอนาคตพ่อแม่ทั้งสองจึงต้องมาเป็นคุณธรรม5ประการที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสีฆาลกสูตรว่า 1. ปาปานิวาเรติห้ามบุตรธิดาไม่ให้กระทำความชั่วหมายถึงการลูกจากความชั่วไม่ใช่เพียงแต่ห้ามคือทั้งปรามทั้งป้องทั้งกัน 2. ปาริยาเนนิเวเสนติปลูกฝังตั้งลูกไว้ในความดีมีศีลอาจารวัตรอันงดงาม 3. สิปังสิกขาเปนติให้ลูกได้ศึกษาศิลปวิทยามีวิชาความรู้สามารถที่จะอยู่ในสังคมต่อไป 5. สมัยเยทายัตชังนิยาเทนติมอบทรัพย์สมบัติให้ในสมัยที่สมควรคุณธรรมทั้ง5ประการที่ว่านี้คือการลูกจากความชั่วตั้งตัวไว้ในความดีให้มีวิชาความรู้ได้ทำบุญและมีคุณรอนเป็นคำแนะนำพร่ำสอนที่บิดามารดาได้ให้แก่บุตรธิดาโดยครบถ้วนไม่บกพร่องแต่ประการใดจึงทำให้บุตรธิดาเป็นคนดีมีความรู้อยู่เป็นผาสุกสืบมานับว่าท่านเลี้ยงลูกดีการเลี้ยงลูกดีมีส่วนช่วยสังคมช่วยชาติอย่างนี้อันคุณสมบัติเหล่านี้คุณพ่อจำนงทองหล่อได้บำเพ็ญให้เป็นไปโดยไม่ได้หวังสิ่งหนึ่งประการใดตอบแทนจากบุตรธิดาอาศัยเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องพ่อแม่ไว้ในฐานะ4ประการมีคำว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าพรหมปุรพเทศปุรพาจารย์และอาหุนัยยะบุคคลเป็นชื่อของพ่อแม่เพราะเหตุใดเพราะพ่อแม่เป็นผู้มีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงดูหมู่ลูกที่เกิดมาและเป็นผู้แสดงโลกนี้ให้แก่ลูกทั้งหลายเพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงชื่อว่าเป็นพระประจำชีวิตของลูกคือเป็นพระพรหมของลูกเป็นพระบุรพเทพของลูกเป็นพระบุรพาจารย์ของลูกและเป็นพระอาหุนัยยะบุคคลของลูกที่ว่าเป็นพระพรหมของลูกนั้นพระพรหมคือท่านผู้ประพฤติคุณธรรม4ประการคือเมตตาความรักใคร่กรุณาความสงสารมุทิตาความปล่อยยินดีอุเบกขาความวางใจเป็นกลางให้เป็นไปในสัตว์ทั้งปวงฉันใดพ่อแม่ก็บำเพ็ญให้เป็นไปในบุตรธิดาฉันนั้นนางจะเห็นได้ในขณะที่บุตรธิดายังอยู่ในครรภ์ท่านก็เกิดเมตตาจิตคิดจะเห็นบุตรธิดาปราศจากโรคมีอวัยวะสมบูรณ์เมื่อรูปของตนยังเป็นเด็กอ่อนนอนแบบก็คอยป้อนข้าวป้อนน้ำขับกล่อมให้หลับนอนตอนลูกเติบโตก็แสวงหาเสื้อผ้าให้นุ่งห่มหาขนมให้กินให้ทานไม่เคยสิ้นกรุณาความสงสารไม่มีความต้องการให้ลูกตกทุกข์ได้ยากหากยามลูกเก็บไข้ได้ป่วยแม้ไม่มากมายก็ไม่หวายวิตกวันไม่อกตกใจอยู่เป็นนิดได้คิดหาอุบายปลดเปลื้องไม่ดูดายเมื่อลูกทั้งหลายได้ดีมีความสุขหรือเจริญด้วยลาภยศสำเร็จศิลปวิทยาพ่อแม่ก็คอยปีนาปราโมทยิ่งลูกเป็นคนดีมีประโยชน์แก่สังคมมากเท่าใดก็ยิ่งเอิบอิ่มเย็นใจมากเท่านั้นขั้นสุดท้ายเมื่อลูกชายหญิงมีกิจการงานทำเป็นหลักแหล่งสามารถเลี้ยงตนและครอบครัวได้ก็มีใจเป็นกลางวางเฉย
ที่ชื่อว่าเป็นบุรพเทศของลูกคำว่าเทศหมายถึงท่านผู้วิเศษมี3ประเภทคือ 1. สมมุติเทศเทศโดยสมมุติ 2. อุปัติเทศเทศโดยกำเนิดและ 3. วิสุทธิเทศเทศโดยความบริสุทธิ์พ่อแม่จะเป็นสมมุติเทศเทศโดยสมมุติเพราะประพฤติคุณธรรมบุตรควรเทศโดยเป็นต้นกำเนิดให้ลูกได้เกิดมาเห็นดินฟ้าอากาศไม่ประมาทเอาใจใส่ปกปักรักษาลิ้นก็ไม่ยอมให้ไต่รายก็ไม่ยอมให้ตอมทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่โดยได้เนื้อคอคอยดูฝังหูคอยฟังทุกลมหายใจในการปฏิบัติอย่างนี้จึงมีคนเปรียบพระคุณพ่อแม่ว่าคุณแม่เท่าภูเขากล้าคุณพ่อเท่าฟ้ากับดินหรือว่าแม้จะเอาแผ่นดินแผ่นฟ้ามาเป็นกระดาษเอาเขาพระสุเมรุมาตรมาฝนเป็นปากกาเอาน้ำในมหาสมุทรมาเป็นน้ำหมึกก็ไม่สามารถจะรึกคุณของพ่อแม่ให้หมดสิ้นได้ที่ชื่อว่าเป็นพระบุรพาจารย์ของลูกบุรพาจารย์หมายถึงอาจารย์คนแรกที่ทำหน้าที่ฝึกสอนก่อนคนอื่นเมื่อบุตรธิดาเจริญเติบโตมาพอจะพูดได้พ่อแม่ก็ฝึกสอนฝึกพูดให้กับลูกเริ่มแต่คำที่ใกล้ที่สุดเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเป็นต้นเพื่อสอนให้พูดเป็นคือพูดแต่คำสุภาพอ่อนโยนไพเราะสนองโสดมีประโยชน์ชวนให้รักใคร่บำรุงใจให้ชื่นบานแม้การยืนการเดินการนั่งการนอนก็สอนให้เรียบร้อยให้รู้จักมารยาทดีมารยาทงามและมารยาทอ่อนโยนที่วัดชื่อว่าเป็นพระอารหันตบุคคลของลูกนั้นพระอรหันต์หรือท่านผู้ทรงคุณธรรมชื่อว่าอารหันตบุคคลได้แก่บุคคลผู้ควรรับของกำนับบูชามารดาบิดาเป็นผู้ควรรับของกำนับบูชาของบุตรธิดาควรที่บุตรธิดาจะพึงน้อมนำข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงดูบูชาสักการะเช่นเดียวกับสมณะผู้ทรงศีลการบูชาสักการะนี้ย่อมนำมาซึ่งพระอานิสงส์แก่บุตรธิดาหาน้อยไม่เพราะความที่ท่านทั้งสองได้เป็นผู้มีอุปการะมากกล่าวคือมีทั้งพระเดชให้ความอบอุ่นมีทั้งพระคุณให้การเลี้ยงดูรักษาถือว่าเป็นเจ้าบุญนายคุณของลูกไม่มีเจ้าบุญนายคุณอื่นใดยิ่งกว่านี้เมื่อพ่อแม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนผู้เป็นอุปการีชนอย่างนี้แล้วบุตรธิดาในฐานะกตัญญูกตเวทีชนจะต้องขวนขวายในหน้าที่ของตนตอบสนองซึ่งจะเป็นการสอดคล้องตามหลักทางศาสนาสมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสคุณธรรมของบุตรธิดาไว้สั้นๆคือกตัญญูกตเวทีความจริงคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นคนย่นลงในคำว่ากตัญญูกตเวทีนี้เท่านั้นกตัญญูแปลว่าผู้รู้คุณท่านอันการรู้คุณพ่อแม่นั้นหมายถึงการรู้เห็นด้วยใจไม่ใช่รู้เห็นด้วยตาคือการรู้จักหน้าชื่อเสียงเรียงนามแต่เพียงประการเดียวไม่อาจหมายถึงการรู้ถึงคุณเกิดจากอุปการะคือคุณประโยชน์ที่พ่อช่วยแต่งแม่ช่วยเติมเสริมส่งให้ลูกการรู้อิทธิพลคุณของบิดามารดาถือว่าเป็นคุณธรรมชั้นต้นของบุตรธิดาแต่คุณธรรมที่สูงกว่ากตัญญูขึ้นไปคือกตเวทีกตเวทีแปลว่าการตอบแทนคุณการตอบแทนคุณนั้นมีด้วยกัน2ลักษณะคือประกาศคุณ1และก็การสนองคุณ1การประกาศคุณนั้นเริ่มกันแต่ความประพฤติของบุตรธิดา
ถูกสาวเข้าไปหาพ่อแม่และวงตระกูลบุตรธิดาผู้บริบูรณ์ด้วยคุณธรรมจรรยามารยาทเสียงประกาศยกย่องสรรเสริญในการอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูลูกก็ถูกเพ่งมองไปถึงพ่อแม่แต่ถ้าบุตรธิดาใดไม่ฝ่ายใจคำถึงคำสอนก่อแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งแก่ตนเองและสังคมความนิยมชื่นชมในบุตรธิดานั้นหามีไม่กลับจะมีเสียงลบหลู่ดูหมิ่นเหยียดหยามประณามไปจนถึงพ่อแม่ว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีพ่อแม่ไม่อบรมสั่งสอนที่ถูกต้องดังนั้นการประกาศคุณของพ่อแม่จึงขึ้นอยู่กับบุตรธิดาเป็นสำคัญและการประกาศคุณนั้นก็สามารถทำได้ทั้งในขณะที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้วส่วนกตเวทีที่มีความหมายในการสนองคุณหรือตอบแทนคุณนั้นหมายถึงคุณสมบัติหรือกิจวัตรที่บุตรธิดาพึงประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปในบิดามารดาในทางพระพุทธศาสนาได้ระบุไว้5ประการคือ 1. พระโตเนสังกริสามิท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านต่อคุณข้อนี้มีความสำคัญอยู่ที่การเลี้ยงดูและการเลี้ยงดูนั้นก็ควรให้เป็นไปทั้งทางกายและทางใจบุตรธิดานั้นอันพ่อแม่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโตจะปล่อยให้ท่านเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูแต่ฝ่ายเดียวหาถูกต้องไหมเพราะบุตรธิดานับวันจะแข็งแรงเติบโตขึ้นทุกวันส่วนบิดามารดานั้นนับวันแก่เฒ่าลงทุกทีจึงควรที่บุตรธิดาจะหาโอกาสสนองคุณด้วยการแสดงอัธยาศัยน้ำใจให้ของกินของใช้เวลาป่วยไข้ก็ใจใส่ปฏิบัติโดยใกล้ชิดไม่คิดรังเกียจเดียดฉันส่วนการบำรุงเลี้ยงรักษาน้ำใจนั้นก็คือการตั้งอยู่ในโอวาทไม่ฝ่าฝืนสิ่งที่ห้ามทำตามสิ่งที่อนุญาตเป็นคนว่านอนสอนง่ายประพฤติตนเป็นคนดีอยู่ในจารีตประเพณีของวงตระกูล 2. กิจจังเนสังกริสามิทำกิจของท่านข้อนี้ชี้ให้เห็นงานท่านประการหนึ่งงานตัวประการหนึ่งความจริงภาระทางครอบครัวเป็นหน้าที่ของพ่อแม่แต่เมื่อท่านแก่แล้วก็ตกเป็นภาระของบุตรธิดาช่วยจัดช่วยทำทำด้วยใจรักไม่สักแต่ว่าทำทำให้สะอาดถูกต้องเรียบร้อยเสมือนท่านทำเอง 3. กุลวังสามตะเป็นสามิดำรงวงตระกูลของท่านความจริงแล้วบิดามารดาย่อมปรารถนาให้บุตรธิดาดำรงรักษาวงตระกูลให้มั่นคงตั้งอยู่ได้นานแต่วงวานบ้านเกิดจะตั้งอยู่ได้จำต้องอาศัยคนในตระกูลรักใคร่สามัคคีถ้าแตกแยกกันวงวานบ้านเกิดนั้นก็ไม่เป็นตัวแผ่นแน่นหนาจะต้องแตกสลายสูญหายไปในทันทีด้วยเหตุนี้ความสามัคคีจึงเป็นสิ่งที่ปรารถนาในการดำรงรักษาวงตระกูล 4. พายัชฌังปฏิปัชฌามิทำตัวให้สมควรได้รับทรัพย์มรดกคุณข้อนี้สำคัญอยู่ที่การประพฤติตนเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์อดทนเป็นคนประหยัดทรัพย์ออมสินไม่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยทรัพย์ที่ขยันหามาได้ใช้จ่ายแต่พอควรให้เห็นรายรับรายจ่ายว่าดีอยู่ที่รายเหลือเพื่อจะได้เป็นความมั่งคนมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินในอนาคตจะคบค้าสมาคมกับใครในฐานะใดก็ให้เลือกเฉพาะคนดีเพื่อทำให้เป็นที่เบาอกเบาใจได้เช่นนี้พ่อแม่ย่อมวางใจได้ว่าบุตรธิดาสามารถปกครองทรัพย์มรดกให้จึงมอบความเป็นทายาทสืบวงตระกูลต่อไป 5. เอตานังกาลกตานังทักกินังอนุปทัสสามิ
เมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้ในข้อนี้ชี้ให้เห็นว่าเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วบุตรธิดาก็ขาดผู้นำที่สำคัญขาดความอบอุ่นว้าเหวใจในเมื่อเป็นเช่นนี้ควรที่บุตรธิดาจะรักษาสายใยสายสัมพันธ์เป็นเครื่องประสานจิตคล้องใจต่อไปนานๆด้วยการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานบุตรธิดาไม่ใช่ตายแล้วก็แล้วกันไปสิ้นสุดหยุดตรงนั้นขั้นที่สุดก็ลืมพ่อลืมแม่แต่คนมีมโนธรรมคือความกตัญญูกตเวทีจะไม่ยอมให้เหตุอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนดังที่เห็นได้ในวันนี้เมื่อคุณตาจำนงทองหล่อถึงแก่กรรมบุตรธิดาญาติมิตรทุกคนก็นำศพท่านมาตั้งบำเพ็ญกุศลในการนี้ก็ได้ช่วยการเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลตามประเพณีทางศาสนาแม้จะเป็นการเหนื่อยเมื่อยล้าสิ้นเปลืองอย่างไรก็ต้องยอมพร้อมเสมอที่จะสนองคุณอุทิศส่วนบุญให้ท่านตลอดไปเมื่อบุตรธิดาได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวมาความหวังพ่อแม่ที่ว่าเมื่อแก่เฒ่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้เมื่อป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อยาจะต้องตายวายทีวาหวังลูกช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจก็เป็นอันสำเร็จเสร็จสิ้นสมความปรารถนาของท่านก็แต่ว่าวิธีการสนองคุณ5ประการดังตามที่กล่าวมาแล้วถือว่าเป็นเพียงอย่างต่ำส่วนวิธีการสนองคุณอย่างสูงนั้นจะต้องปฏิบัติชอบในพ่อแม่ด้วยคุณสัมปทา4ประการคือ 1. ชักนำพ่อแม่ผู้ไม่มีศรัทธาให้ตั้งอยู่ในศรัทธา2. ชักนำพ่อแม่ผู้ไม่มีศีลให้ตั้งอยู่ในศีล 3. ชักนำพ่อแม่ผู้ไม่มีจาคะให้ยินดีในการบริจาคและ 4. ชักนำพ่อแม่ผู้ไม่มีปัญญาให้อบรมปัญญาเมื่อได้สนองคุณพ่อแม่ด้วยกิจอย่างต่ำและกิจอย่างสูงให้ครบถ้วนไม่บกพร่องย่อมเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของประชาชนทั้งหลายว่าเป็นคนกตัญญูกตเวทีอันความกตัญญูกตเวทีนี้ในพระพุทธศาสนารับรองว่าเป็นคุณสมบัติของคนดีที่สำคัญประการหนึ่งอิเมโหภิกขเวทะเวปุคคลาตุลปาโลกสมิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลทั้งสองจำพวกคือบุพการีชนหนึ่งกตัญญูกตเวทีชนหนึ่งเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกบุพการีชนคือมารดาบิดาชื่อว่าหาได้ยากในโลกนั้นเมื่อกล่าวให้สั้นมีสองประการคือโดยจำนวนและโดยคุณธรรมเมื่อกล่าวโดยจำนวนบิดามารดามีจำนวนน้อยมากคือบิดาหนึ่งมารดาหนึ่งรวมเป็นสองเท่านั้นอันบุตรธิดาเกิดมามีพ่อได้เพียงคนเดียวมีแม่ก็ได้เพียงคนเดียวเมื่อท่านทั้งสองสิ้นชีวิตไปแล้วในชาตินี้จึงไม่สามารถหาพ่อแม่ได้อีกต่างจากคนในฐานะอื่นๆหาได้ไม่ยากอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนก็ได้บิดามารดาผู้ให้กำเนิดแก่บุตรธิดาได้ทำประการะเลี้ยงดูบุตรธิดาตั้งแต่ต้นจนเติบใหญ่ไม่หวังตอบแทนเป็นภารกิจที่แสนจะทำได้ยากซึ่งคนส่วนมากอาจทำไม่ได้อย่างนั้นเหตุเพราะว่ามีตัณหาความอยากครอบงำใจอันกิเลสคือตัณหานี้ครอบงำใจผู้ใดแล้วทำให้ผู้นั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อันธรรมดาคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้จะหยิบยื่นอุปการะแก่คนอื่นนั้นย่อมทำได้ยากโดยมากเมื่อจะช่วยเหลือก็คือคุณผู้ใดย่อมหวังกำไรไว้ก่อนหากไม่มีความหวังก็จะยับยั้งทันทีเพราะไม่มีผลประโยชน์การที่พ่อแม่หาได้ยากโดยคุณธรรมก็เพราะท่านไม่เป็นอย่างนี้
ท่านมีแต่พระเดชให้ความอบอุ่นมีแต่พระคุณให้ความเมตตาแก่บุตรธิดาเสมอส่วนกตัญญูกตเวทีชนนั้นคือบุตรธิดาที่ชื่อว่าหาได้ยากเพราะถูกอวิชชาความไม่รู้ครอบงำทำให้เข้าใจผิดไปว่าการที่ได้เกิดมาเป็นคนก็เพราะผลพลอยได้ความสุขของพ่อแม่แต่หาเข้าใจไม่ว่าถ้าพ่อแม่ไม่เหลียวแลคงจะไม่มีคงจะไม่เห็นโลกนี้อย่างแน่นอนแต่ที่มีโอกาสเห็นโลกนี้ก็โดยที่พ่อแม่เลี้ยงดูอุ้มชูประทับประคองด้วยความเมตตาความรักกรุณาความสงสารอันหาประมาณไม่ได้ดังนั้นจึงพอจะเห็นได้ว่าคนทั้งสองชื่อว่าหาได้ยากเพราะคนโดยมากถูกปัญหาและอวิชชาครอบงำทำให้ดวงตามืดมิดเห็นผิดคิดผิดจากทำนองครองธรรมไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงส่วนผู้ไม่ถูกปัญหาและอวิชชาสิงใจทำให้รู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นหาได้ยากคือน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนคนในโลกเพราะจำนวนคนในโลกมีมากหากแต่คนที่เป็นอุปการีชนและกตัญญูกตเวทีชนอย่างแท้จริงนั้นมีอยู่ไม่กี่คนในไม่กี่คนนั้นก็คือบิดามารดากับบุตรธิดาแม้มารดากับบุตรธิดาก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอุปการีและกตัญญูกตเวทีครบถ้วนทุกคนไปคนที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ก็มีมากมายนับไม่ถ้วนในจำนวนสิทธิ์กับครูและผู้อื่นจากนั้นก็มีนัยยะเช่นเดียวกันดังนั้นอุปการีชนและกตัญญูกตเวทีชนจึงจัดว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกดังแสดงมาทีนี้อีกนินาตตาปุญเยนะด้วยอำนาจประสงค์บุญยราศีส่วนประโจปการกิจธรรมโอทิศทักษิณานุประธานที่คณะท่านเจ้าภาพอันประกอบไปด้วยบุตรธิดาและญาติมิตรวิสาสิกชนคนคุ้นเคยและท่านผู้มีความเคารพนอบน้อมนับถือได้เข้าร่วมกันเป็นสหายหล่อหลอมกายวาจาใจให้เป็นบ่อบุญบ่อกุศลเพื่ออุทิศกันลักษณะผลวิบากสมบัตินี้ขอจงสำเร็จคุณบุญญาฤทธิ์มีผลสำฤทธิ์ผลิตวิบากสมบัติอำนวยอิทธิคุณมนุษย์ผลสุขประโยชน์แด่ดวงวิญญาณของคนตายจำนวนทองหล่อผู้ร่วงลับไปแล้วโดยฐานะนิยมสมดังเจตนาปารภของคณะท่านเจ้าภาพจงทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ